รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยฮาตาริสนับสนุนโดย Toyota Hilux Evo TRDตอนนี้เข้าสู่รายการ Good Day ค่ะแล้ววันนี้ค่ะคุณผู้ชมคือจะบอกว่ากู๊ดก็ยังไม่แน่ใจนะคะว่าเราจะมาทำอะไรกันค่ะเพราะว่าคนที่รู้เรื่องจริงๆเลยค่ะคือยายนิ้นิวค่ะนิ้นิวเนี่ยนัดให้กู๊ดมาที่นี่ค่ะแต่ว่ายังไม่ได้บอกว่าจะทำอะไรก็เดี๋ยวยังไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวกู๊ดขอเข้าไปคุยกับนิ้นิวก่อนละกันค่ะว่าเขาให้มาทำอะไรกันที่นี่ที่นี่สวยมากเอ้ยคุณจอมมากแต่ว่าแต่แก๊สมาที่นี่ทำไมอ๋อนี่ไงให้มาดูร้านถูกต้องมีกาแฟมีขนมมีร้านกาแฟฉันอยากเปิดร้านกาแฟแกอยากเปิดร้านกาแฟใช่ตั้งแต่เป็นเพื่อนแกมาเนี่ยประมาณ3ศตวรรษเนี่ยไม่เคยเห็นแกชงกาแฟสักแก้วนึงเลยถูกต้องแกชงกาแฟเป็นเหรอไม่เป็นชงกาแฟไม่เป็นจริงๆอ่ะฉันน่ะรู้จักเป็นร้านที่เขาสอนทำกาแฟแล้วก็สอนทุกอย่างเกี่ยวกับร้านกาแฟสำหรับใครที่อยากจะเปิดคาเฟ่ของตัวเอง อยู่แถวๆนี้แหละเจ๋งมาเจ๋งมาโอเคงั้นก็ขอไปหาความรู้ก่อนละกันดีนี่เลยนี่นิวเข้าไปเลยถึงแล้วหรอเอ็กซ์เพรสโซ่ไทม์ร้านนี้แหละฉันเคยมาแล้วก็พี่ที่เขาอยู่ที่นี่เขาสอนเก่งมากเรื่องกาแฟโอ้ยความรู้เนี่ยแน่นปักเลยรับรองว่าฉันต้องได้ความรู้กลับไปแน่นอนใช่ไหมใช่แล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่นะสวัสดีค่ะอันนี้นิวค่ะที่บอกว่าจะให้สอนเรื่องกาแฟให้หน่อยใช่ค่ะหนูอยากมีร้านกาแฟค่ะพี่นะค่ะแต่หนูชงกาแฟไม่เป็นเลยค่ะไม่เป็นไรไม่รู้จักเลยค่ะไม่เป็นไรเลยที่นี่ก็คือเราจะให้ความรู้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปเรียนรู้เรื่องของกาแฟได้ไหมคะขอเข้าไปก่อกวนพี่ณข้างในเชิญเลยค่ะไปเลยจ้าไปก่อกวนเลยจ้าว่าชอบหรือเปล่าเรื่องแรกเลยน้องนิวจะต้องเป็นบาริสต้าให้ได้ก่อนบาริสต้ามีหน้าที่ในการชงกาแฟสร้างสรรค์เมนูต่างๆให้กับลูกค้าแต่ก่อนที่น้องนิวจะเป็นได้เนี่ยน้องนิวจะต้องรู้จัก1เมล็ดกาแฟอันที่2เครื่องบดนะคะอันที่3คือเครื่องชงพวกนี้เราเรียกว่าอุปกรณ์ที่สำคัญทั้งหมดเลยทีนี้เรามาดูที่เมล็ดกาแฟเลยดีมั้ยเราแบ่งเป็นแบบนี้ก่อนแล้วกันนะคะฝั่งนี้เราเรียกว่าเมล็ดกาแฟดิบค่ะดิบโอเคฝั่งนี้ค่ะก็จะเริ่มเป็นเมล็ดกาแฟที่คั่วแล้วซึ่งน้องนิวต้องเริ่มต้นเลยเรื่องแรกเลยน้องนิวต้องรู้ว่ากาแฟเนี่ยมี2สายพันธุ์นะคะสายพันธุ์แรกคืออาราบิก้าอันที่2ก็คือโรบัสต้าโรบัสต้าเนี่ยค่อนข้างจะเข้มไปทางขมหน่อยแต่ถ้าน้องนิวเป็นมือใหม่สำหรับชื่นชอบกาแฟที่มีรสชาติที่กลมกล่อมหน่อยหวานนำนิดนึงแต่มีความเป็นกรดผลไม้มากหน่อยเนี่ยก็จะเลือกที่อาราบิก้าอาราบิก้าคันนี้ต้องยังไงคะต้องใช้เครื่องยังไงเดี๋ยวเราย้อนกลับไปไหมคะได้ค่ะตรงนี้ใช่ไหมคะอันนี้เป็นเครื่องงั้นเดี๋ยวพี่ให้หนูดูนะคะค่ะคืออย่างนี้ค่ะเครื่องตัวนี้เราเรียกเครื่องบดเนี่ยเราจะบดเมล็ดเนี่ยให้เป็นผงกาแฟค่ะแบบนี้เลยค่ะดันเข้าไปค่ะได้เลยเราหนึ่งช็อตเนี่ยเราจะใช้ปริมาณนะคะตั้งแต่7ถึง11กรัมอุปกรณ์ที่สำคัญสำหรับบาริสต้าเลยเราเรียกว่าแทมเปอร์นะคะแทมเปอร์แทมเปอร์ก็คือเราแทมหรือเราอัดเข้าไปให้แน่นเลยค่ะใส่เข้าไปปุ๊บจะต้องทำการกดทันทีนะคะ1แก้วก็คือ1ช็อตค่ะสามารถสังเกตมองเห็นนะแบบนี้เราเรียกว่าไทเกอร์สกินซึ่งเป็นการบอกบ่งบอกว่ากาแฟแก้วนี้หอมที่สุดแล้วก็น่าจะอร่อยที่สุดเลยแหละ
สีมันดูแบบน้ำตาลทองน้ำตาลทองจริงๆพี่แนะนำว่าหนูเสิร์ฟไปเนี่ยให้มีน้ำตาลนะคะแล้วก็เอสเปรสโซ่หนึ่งช็อตแล้วก็มีอันนี้คือเรียกว่าเป็น perfect espresso เลยช็อตแบบนี้ค่ะสมบูรณ์แล้ววิธีการดื่มกาแฟดื่มเอสเปรสโซ่ดีกว่าเราเรียกว่าการสเลิร์ฟเข้าไปหนูจะต้องได้ยินเสียงคือการสูดหรือการสเลิร์ฟเข้าไปเนี่ยมันจะทำให้รสชาติของกาแฟเนี่ยแผ่ซ่านเต็มลิ้นเลยเมื่อกี้เหมือนหนูสังเกตคือพี่นากินทั้งทางปากแล้วก็สูดทางจมูกไปพร้อมๆกันหรือเปล่าเรากินกลิ่นเข้าไปด้วยใช่ไหมคะเอาล่ะที่น้องนิวแล้วจะวันนี้ถ้าเอสเปรสโซ่หนูไม่รอดหนูจบชีวิตแล้วค่ะวันนี้นะคะนิวจะมาทำเอสเปรสโซ่ครั้งแรกในชีวิตค่ะดูซิว่าจะได้เป็น perfect เอสเปรสโซ่หรือเปล่าเชิญเลยค่ะอย่าทำเครื่องเขาพังนะคะไม่มีตังค์จ่ายค่ะรู้สึกไงบ้างคะตอนนี้กำลังเริ่มชงกาแฟเอสเปรสโซ่แก้วแรกเต้นมากค่ะแก้วแรกในชีวิตค่ะไม่ต้องตื่นเต้นนะใจค่ะดึงออกเฮ้ยคิดว่าเพอร์เฟกต์ไหมคะเพอร์เฟกต์ค่ะใช่ไงค่ะชงได้เลยค่ะหนูเริ่มชงเลยนะคะอันนี้คือเป็นการบดนะคะบาริสต้านิวจับมือเดียวนะคะเอียงไป8นาฬิกาเสมอค่ะอีกนิดนึง7นาฬิกาแล้วไปนาฬิกาตรงไหนสำเร็จสำเร็จแล้วแก้วแรกในชีวิตเฮ้ย แต่ถ้าแก้วนี้จะสมบูรณ์หรือไม่เราต้องชิมก่อนถูกไหมคะใช่ค่ะอาจจะสวยแต่อาจจะยังไม่อร่อยอร่อยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องหัดลองชงและชิมต้องลองชิมค่ะวิธีการชิมพี่น้าสอนแล้วนิดนึงค่ะนิดนึงเป็นการคลุกเคล้าให้ได้เลยเดี๋ยวหนูลองชิมค่ะพี่น้าสอนบอกว่าให้ชิมทางปากและทางจมูกสเลิฟใช่ไหมคะสเลิฟสเลิฟค่ะสามารถดื่มน้ำตาลเพื่อสัมผัสรสชาติได้ง่ายขึ้นและดีขึ้นนะคะเมนูถัดไปเมนูยอดนิยมเลยคือคาปูชิโน่แต่คาปูชิโน่เนี่ยก็คือเราเริ่มต้นที่เอสเปรสโซ่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะรบกวนให้น้องนิวลองทำอีกครั้งนึงได้เลยค่ะใส่ไปในแก้วนี้นะคะได้เลยค่ะการสตีมเนี่ยเป็นการดึงเอารสชาติของนมแล้วก็กลิ่นของนมเราเอาเฉพาะนมลงไปเราไม่เอาฟองเรายังไม่เอาฟองค่ะค่อยๆวนไปเบาๆค่ะหลังจากนั้นน้องนิวลองสังเกตดูนะคะถ้าหนูหย่อนฟองสวยๆลงไปโอ้โหแค่เราดูเนี่ยเรายังอยากกินแล้วเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเวลาเราเสิร์ฟคาปูชิโน่เนี่ยเราไม่เสิร์ฟน้ำแล้วค่ะเรามีแค่น้ำตาลช้อนให้กับลูกค้าแค่นั้นเองนะคะทีนี้ลองชิมได้เลยค่ะวิธีการดื่มคาปูชิโน่อาจจะยกซดเลยหรืออาจจะใช้ช้อนชิมฟองเขาเรียกว่าชิมฟองมายกให้เลยค่ะperfect ค่ะ ร้อยแล้วลาเต้อาร์ตของเราสวยงามมากค่ะพี่นะเป็นไงบ้างคะชอบมากเลยค่ะคือแบบเมนูเดียวไม่พอเดี๋ยวหนูต้องมาเรียนลาเต้อาร์ตจริงๆอ่ะต้องบอกพี่นะค่ะว่าที่พานิวมาวันนี้เพราะว่านางไปที่ร้านนึงมาร้านกาแฟนางกินปุ๊บฉันต้องเปิดร้านให้ได้แต่ไม่เคยทำกาแฟเลยอย่างเงี้ยค่ะถ้าคนที่สนใจอยากจะมาเรียนจริงๆอะค่ะพี่นะต้องทำยังไงคะสามารถติดตามได้ใน Facebook เลยค่ะ Espresso Time ค่ะหรือว่าโทรมาก็ได้ค่ะหรือว่าผ่านมาก็มาวิสิตที่นี่ได้เลยเพราะจริงๆอยากจะบอกว่าเราสองคนมาที่นี่นะได้ความรู้เยอะมากได้แบบกลิ่นหอมของกาแฟแล้วก็สนุกค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเราคงต้องให้พี่นะเนี่ยเขามีความสุขกับกาแฟแล้วเราก็ไปทำอาหารกันต่อในช่วงหน้าค่ะตรงนี้ก็ขอบคุณพี่น้ำมากๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะ